หน่อยจะได้เปิดข่าวให้ดูค่ะก็ปกติคือเจนนี่เนี่ยจะชอบช้อปปิ้งที่ King Power อยู่แล้วนะคะก็เป็นแฟนประจำอะค่ะเพราะว่าเจนนี่เดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมากเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็จะเก็บอะไรที่เราอยากได้เนี่ยก็จะเก็บไว้แล้วก็เวลาจะช้อปปิ้งก็มาช้อปทีเดียวรวดเลยอะค่ะเรียกว่าวันนี้ถูกใจมากเพราะว่าจริงๆอะแคมเปญนี้ก็คือช้อปลุ้น100ล้านแค่กดรหัสเราก็สามารถที่จะลุ้นเงิน100ล้านได้แล้วอะค่ะเราก็จะมีวิชลิสต์แบบอะไรที่เราต้องการอยู่ในใจคิดเอาไว้เก็บเอาไว้เมื่อไหร่ที่เราได้ล้านนึงก็โกยเลยค่ะพอมีแคมเปญนี้ออกมาคิดว่าแบบน่าจะโอเคอุ้ยโอเคเลยค่ะดีมากแล้วก็คือจริงๆแล้วมันก็คือการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอถามถึงเรื่องไอ้นี่นิดนึงค่ะช่อดอกไม้ตกลงรู้หรือยังว่าใครเป็นคนส่งเมบิลีนั่นแหละจบเลยไหมไม่ใช่หนุ่มๆใช่ไม่มีเลยอ่ะอยากเหมือนกันเมบิลีนค่ะเพิ่มดอกมีช่อหนึ่งไหมคะไม่มีค่ะตอนนี้ยืนยันใช่ไหมคะว่าสดสนิทเลยใช่ตอนนี้เปิดรับสมัครหนุ่มๆไม่มีเลยอ่ะดูหน้าสิพี่อยากให้เข้ามาแต่ไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมจะนี่ทำงาน7วันนะคะพอถ่ายละครก็ปาเข้าไปจะ7วันแล้วอะค่ะไหนจะอีเวนต์อีกถ่ายแบบอีกถ่ายโฆษณาอีกเราก็ไม่ต้องเจอใครละเป็นช่วงที่อยู่ว่างจริงๆจริงๆที่สุดของชีวิตอะค่ะได้ข่าวว่าน้องเจนนี่ไปเล่นพิลาทิสเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ยังเล่นอยู่อะค่ะเล่นจนตัวเขียวไปหมดแล้วเนี่ยไปออกกำลังกายปีนเขาอย่างปีนเขาล่าสุดปีนเขาก็คือไปถ่ายละครมันก็เลยได้แผลฟกช้ำดำเขียวมาบ้างพี่เจนี่คะถามจริงล่าสุดมันมีเหมือนแบบว่าคนเอารูปเรากับฟิล์มมาคู่กันในลงใน IG บอกว่าอยากให้คู่นี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการลุ้นกันของคนข้างนอกค่ะแต่สำหรับตัวเจนี่นี่ก็ทำงานไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ทราบเหมือนกันนะคะเหมือนในคอมเมนต์ก็บอกว่า2คนนี้เขากลับมาคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นค่ะเขาก็วนเวียนอยู่ในช่องได้เจอกันบ้างไหมคะไม่ได้เจอเลยก็ไม่ได้การมีการพูดคุยไม่ได้คุยด้วยค่ะแต่ว่าถ้ามีการก็ไม่ได้มีเกินๆใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะมีละครไม่มีค่ะไม่มีเลยก็ตั้งแต่หมดละครนะคะไม่ได้คุยค่ะจะนี่เปลี่ยนเบอร์ด้วยอะค่ะคิดไงบ้างคะที่แบบว่าคนยังลุ้นแบบเรากับฟิล์มไม่หยุดเลยเนี้ยก็คนดูเวลาดูละครก็อาจจะอินแล้วก็สวยเลิศเชิดโสดคือเพิ่งจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมดาติดต่อเรื่องเพลิงบุญมาหรือเปล่าก็กำลังอ่านบทอยู่อะค่ะก็ได้ยินมาเหมือนกันนะคะก็คือจริงๆตอนนี้เจนนี่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้มีการที่จะคุยเป็นเรื่องเป็นดาวคุยจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องอ่านบทอยู่แต่มีการทักทามมาใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะต้องตัดต้องอ่านบทถ้าเกิดว่า1ก็คือเรื่องของเวลาถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัวก็คงจะได้ร่วมงานค่ะย้อนกลับไปถามเรื่องพี่ฟิล์มนิดนึงค่ะถ้ามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันที่เรายินดีไหมคะน่าจะยังอะค่ะเพราะว่าตอนนี้จะนี่คิวเต็มมากคิวเต็มไปจนถึงคือละครเนี่ยจนถึงปีหน้าแล้วอะค่ะจริงสะดวกก็ตอนนี้ยังไม่สะดวกค่ะโอเคโอเคค่ะถึง Duty Free นิดนึงค่ะหนึ่งมีการก็เป็นแคมเปญใหญ่ของเขาในปีนี้นะครับก็คือช็อป 1,000 ได้ลุ้น1ล้านอะไรเงี้ยนะครับก็ดีครับเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้าปกติเราเป็นคนที่ซื้อสินค้าจาก Duty Free อยู่แล้วไหมคะมีโอกาสบินบ่อยครับก็ไปโชว์ตัวต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็แวะซื้อก่อนที่จะเครื่องจะออกอะไรเงี้ยก็มีประจำซื้อให้ตัวเองเลือกตัวเองเลยก็เป็นพวกของฝากให้ที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โป๊คะถามถึงเรื่องรูปในไอจีผมไม่ทันแล้วรูปไหนที่ลงอ่างน้ำผมไม่ได้ลงนะอ๋อพลอยลงใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนกับในซีนถ่ายเรื่องสามีตีตราใช่ครับคงไม่ได้ไปถ่ายกับพลอยจริงๆหรอกแต่ว่าคนก็บอกว่าเราแบบมาเป็นดูแล
ไม่เห็นแรงเลยภาพสวยเดียวนะฮะภาพสวยเดียวครับก็ดูมีฟองสบู่ด้วยเป็นการโปรโมทละครใช่ไหมคะสำหรับผมว่าไม่นะผมว่าก็เขาน่าจะลงให้คนอยากติดตามมากกว่าไม่น่าจะโปรโมทอะไรเพราะว่าก็เวลาภาคสุดผมก็อยากจะลงแต่ว่าผมก็ห่วงว่าเอ๊ลงไปแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะไม่อยากให้ลงหรือเปล่าเราไม่ได้คุยกับพลอยเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้ลงแต่หลังจากลงเห็นแล้วผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้ลงท่านนึงภาพนี้มันก็มีกระแสว่าเอ๊ะเรานี่แหละเหมือนเป็นลุ้นให้แบบมาดามใจอะไรเงี้ยยังไม่เลิกลุ้นมิวอยู่เลยตอนแรกยังลุ้นมิวอยู่เลยจะไปลุ้นพลอยแล้วเหรอไม่หรอครับพลอยมีลุ้นไหมคะไม่มีนะผมกับพลอยตอนนี้ก็ทำงานกันเหมือนเพื่อนกันมากกว่ากับพลอยเขาโสดนะใช่ก็โสดหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่โสดผมก็โสดแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาโสดหรือไม่โสดยังไงแต่โสดกับโสดมาเจอกันต้องสปาร์กกันมากสปาร์กเหรอก็มันก็ไม่ได้สปาร์กอะไรนะครับแต่ก็ในการร่วมงานกับผมกับพลอยก็รู้สึกว่าเออเล่นละครแล้วก็อินดีเขาเป็นสเปคของหลายๆคนกับเราล่ะคะเขาเป็นสเปคไหมเอ่ยสเปคไหมเหรอพลอยเขาก็สวยนะแต่เราไม่ได้คิดในทางนั้นกับพลอยนะก็น่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะดีพัฒนาหรือว่ามีสิทธิ์รู้แน่นอนก็ไม่รู้ว่าพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก็คงไม่ได้พัฒนาอะไรหรือว่าที่แบบไม่มีโอกาสพัฒนาเพราะว่าน้องจูนด้วยหรือเปล่าน้องจูนอีกแล้วไม่หลายคนจังเนี่ยไม่กับจูนก็บอกแล้วเป็นน้องกับจูนก็บอกแล้วเป็นน้องมันก็คุยกันไปพี่เป็นน้องในกองดูแบบติดโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ในกองไหนครับใครครับรายการรอฮะติดโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วไงครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้คุยกับผมหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้คุยกับน้องเขาเท่าไหร่ตอนนี้มีทั้งมิวใช่ไหมพลอยแล้วแบบน้องจูดิเราโอ้ยทำไมเนื้อหอมขนาดนี้นะผู้หญิงโอ้โหไม่หรอกจริงๆมันก็ถ่ายทำงานร่วมกันมากกว่าเป็นน้องในช่องอย่างนี้มากกว่าก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดไปได้อะไรอย่างนี้พี่โป๊คะแต่ก็มีกระแสบอกว่าน้องจูนนี่ที่แบบว่าไม่คืบหน้ามากกว่านี้เพราะว่าเรากลัวผู้ใหญ่ว่าด้วยไม่เกี่ยวหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องความรักอะบางทีมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะไม่เกี่ยวครับผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาห้ามเราหรอกว่าจะไม่ให้คบกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ฝั่งน้องล่ะคะเขามีไม่รู้ไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยโอกาสพัฒนากับน้องเขานี่แค่ไหนครับพี่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องของอนาคตนะผมก็ไม่รู้พัฒนาแต่ว่าผมก็คุยในฐานะพี่ชายคนหนึ่งกับน้องสาวคนหนึ่งจะมีขยับขึ้นไปเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเรื่องของอนาคตแสดงว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อไปก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องเขานะไม่รู้ลุ้นไม่ลุ้นก็เอาตอบเป็นว่าผมก็ไม่รู้แล้วกันอนาคตมีใครมาวินบ้างไหมคะพลอยเอ้ยจูนเลยไม่นะทุกวันนี้ยังไม่ได้คิดอะไรกับใครแบบนั้นเลยแม่ขอ